สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 El Moto Fortec น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bike Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงบีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนะครับนี่คือรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691และออกอากาศสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือส่งคำถามเข้ามาได้3ช่องทางครับที่เบอร์ที่ speedchannel.co.th ครับที่ Facebook Fanpage Speed Channel Thailand และอีก1ช่องทางครับ YouTube Speed Channel Official ครับซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของ Speed Channel ได้ตลอด24ชั่วโมงหากต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถชมได้ที่ speedchannel.co.th รวมทั้งทาง YouTube ได้เช่นกันครับแล้วก็สำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482 7772พิมพ์4เว้นวรรคต่อด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสอินลี่029708000คิดส่งดอกไม้คิดถึงมิสอินลี่นะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกครับอ่ะมาวันนี้สวัสดีพี่หงด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันอังคารนะฮะเจอพี่หงได้เรื่องราวของการตอบคำถามเรื่องเกียร์แล้วก็ระบบไฮบริดนะครับไปดูเรื่องแรกก่อนเรื่องราวของพรมกระดุมฮะวันนี้หน้าฝนก็ต้องบอกว่าเราจัดพรมกระดุมที่เป็นงานคัสตอมเข้ารูปแล้วก็ไปดูโรงงานเขาให้ขายในราคาถูกๆให้กับแฟนๆในการสปีดชาแนลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่อง Speed Channel Solution 691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เต้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันแล้วด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางแบบพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานๆมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางอย่างวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดี
ช่เพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีให้เฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกว่าให้เป็นพื้นสีสมมุติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยอยากได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับมาแล้วเราผมกระดุมก็รีบจัดหาลิฟต์ฟิกกันนะครับเหมาะจริงสำหรับช่วงหน้าฝนอย่างนี้ไปดูวิดีโอคลิปกันก่อนคลิปแรกเขาใช้ชื่อคำว่ากลางลำเราก็ไม่รู้ยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงใช้คำว่ากลางลำเอาไปชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณพวกแถวหน้าวัดใหม่สามัคคีนะครับรถพ่วงที่ขับรถฮะรถตู้พุ่งเข้าไปชนซะงั้นฮะดูฮะไหนอะเห็นไหมรถตู้รถพ่วงกำลังขับรถรถตู้สีขาววิ่งเข้าไปชนตรงบริเวณตัวพ่วงหลังเห็นไหมพ่วงหลังครับมีฝุ่นคุ้งๆหรือใช่ฮะชนเข้าไปกลางลำเลยแล้วตู้ต้องในภาพก็จะเห็นว่ามีคนกระโดดลงมาด้วยนะคนที่อยู่ในรถนะรถตู้เนี่ยนะพอชนปั๊บมาชนหนักๆปุ๊บติดภายในทุกคันนะใช่ครับก็ในภาพก็ในเหตุการณ์นี้ก็มีคนบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันครับนะครับอ่ะอันนี้เราเอาคลิปของพี่วัวฮะรัฐมนตรีเจริญสุขาพัฒนะก็คือเป็นพิธีกรในช่องเราเนี่ยฮะรายการ Max TV ครับดูเลยครับว่านักแข่งรถเนี่ยเวลาเขามีสติเนี่ยเขาทำมันยังไงอ่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะไม่ได้หาดูกันง่ายๆครับอันนี้ไปดูเรื่องราวของพี่วัวจากพิธีกรจาก Max TV ฮะตอนนี้เกิดอุบัติเหตุในสนามแข่งเขาทำอะไรบ้างไปชมฮะภาพจากกล้องในรถนะครับนี่เป็นตัวตัด6ใช่ไหมแปด6ครับตัว Toyota Team Thailand ในสนามแข่งอยู่ๆเลี้ยวไม่เข้าฮะแล้วก็พลิกคว่ำเลยนะฮะอัดเข้าข้างทางนี่เห็นอยู่นี่คือพลิกคว่ำอยู่นะครับตอนนี้สติสวิตช์ตัดไฟนักแข่งเขารู้อยู่แล้วถอดพวงมาลัยตามสเต็ปเลยนะฮะครับวางไว้อย่างดีนะฮะปลดเบลเอามือค้ำหลังคาเพราะรถมันคว่ำหัวอยู่นะใช่ครับแล้วก็มุดออกไปตามข่าวมาล่าสุดเขาบอกว่าเป็นที่ระบบบังคับเลี้ยวมีปัญหาเลี้ยวไม่เข้าในคลิปจริงๆไม่หมดนะในคลิปเดี๋ยวตอนที่เขาพลิกรถกลับขึ้นมาเนี่ยไฟลุกเลยไฟลุกเลยนะครับจริงในคลิปจะเห็นหรอแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้เอามาให้ดูนะครับก็ต้องบอกว่ามีสติจริงๆนะแข่งมืออาชีพก็ต้องชื่นชมก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีมาเป็นเราอาจจะลนลานทำใช่ถ้าออกจากรถช้ากว่านี้อาจจะมีปัญหาได้นะครับแล้วก็ต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังด้วยเพราะรู้สึกเพิ่งจะวันเกิดเห็นเขาโพสต์ในเฟซอยู่พี่บัวครับอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับตอนประกันชั้นหนึ่งแบบเอ็กซ์ตร้าครับเป็นยังไงฮะมาชมเรื่องราวของรถเก่งเล็กกับรถอีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำใ
การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภทหนึ่งเอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย